ไบโอโอเย่ตอนมารู้จัก DNA กันเถอะน้องเหนือรู้จัก DNA ไหมครับเคยได้ยินครับแต่ไม่รู้จักหน้าตาของมันครับDNA มันหน้าตาแบบนี้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับ DNA เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารเคมีที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วมันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแล้วมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเหรอครับก่อนอื่นพี่ต้องถามน้องเหนือก่อนว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเซลล์มั้ยครับรู้จักครับเป็นตัวสีเขียวๆอยู่ในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลครับอันนั้นก็เซลล์ครับแต่ที่พี่พูดถึงเนี่ยอีกเซลล์นึงนั่นก็คือร่างกายของเราเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยเราเห็นเป็นแผ่นใช่ไหมฮะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆๆ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 
ื้อกระดูกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์หมดเลยแล้ว DNA อยู่ตรงไหน DNA ที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยก็ขดอยู่ในเซลล์ของเรานี่แหละแล้วมันก็มาขดเหมือนเวลาเราเห็นเส้นบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะอ๋อใช่ครับขดเป็นอย่างนั้นนะครับออกมาเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งที่เรียกว่าโครโมโซมหน้าตาคล้ายๆปอต้องโกต้องโกแล้วมีแบบตรงคนนี้ใช้ได้เลยครับแต่กินไม่อิ่มนะครับเพราะว่ามันแท่งเล็กมากแท่งแบบเล็กจนมองไม่เห็นนะครับแล้ว DNA เนี่ยครับทำหน้าที่อะไรเหรอครับ DNA เนี่ยเป็นสารเคมีที่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับโอ้แสดงว่าเหมือนอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วเก็บข้อมูลอะไรก็คือเก็บข้อมูลในการสร้างทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยสมมุติว่าเซลล์ที่อยู่บนหนังหัวของน้องเหลือเนี่ยจะต้องการสร้างเส้นผมสร้างเส้นผมแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าสร้างเส้นผมทำยังไงมันก็ต้องไปเปิด DNA อ่านนะครับอ๋อข้อมูลการสร้างเส้นผมทำแบบนี้แล้วมันถึงจะสร้างออกมาได้เปิดสมุดบันทึกสรุปแล้วก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยฮะจะสร้างอะไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องอาศัยข้อมูลที่อยู่ใน DNA ทั้งนั้นเลยแล้วเราได้ DNA มาจากไหนหรอครับพี่แทนตอนที่น้องเหนือเกิดมาเนี่ยใช่ครับน้องเหนือเริ่มต้นจากเซลล์เดียวนะครับเล็กมากนะฮะซึ่งเซลล์นั้นเนี่ยก็ได้รับ DNA มาจากคุณพ่อครึ่งนึงโอ้แล้วก็ใครอีกครึ่งนึงคุณแม่ถูกต้องครับก็ได้รับ DNA จากคุณพ่อกับคุณแม่มารวมกันไปกบกันเซลล์ของน้องเหนือซึ่งเซลล์นั้นก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้นมาคุณแม่ก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆท้องโตในสุดก็คลอดออกมาเป็นทารกเหนือทีนี้ข้อมูลที่อยู่ใน DNA พวกนั้นแหละก็เป็นตัวบอกให้เซลล์ของน้องเหนือเนี่ยว่าจะเติบโตขึ้นมาหน้าตารูปร่างอย่างไรเขียนอยู่ใน DNA ที่เราได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งเราจะมีลักษณะที่ผสมกันระหว่างพ่อกับแม่ซึ่งการผสมของ DNA ของพ่อกับของแม่เนี่ยมีได้หลายแบบสมมติว่าพ่อหัวหยิกพ่อหัวหยิกแม่ผมตรงแม่ผมตรงมีลูกออกมาอาจจะหัวหยิกหมดเลยก็ได้อ้าวทำไมเหรอครับมันอันนั้นคือเป็นความเป็นไปได้แบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งอาจจะผสมมาอย่างละครึ่งออกมาเป็นหัวหยิกปานกลาง DNA เนี่ยกำหนดลักษณะร่างกายของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำในชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีผลด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องความอ้วนความอ้วนครับDNA อาจจะบอกว่าน้องเหนือเนี่ยโตมาให้อ้วนเท่านี้แต่ถ้าน้องเหนือกินเยอะหรือกินน้อยก็จะมีผลมีผลเลยเหรอครับถ้าผมกินเยอะเป็นไงเยอะก็อ้วนแต่ถ้าอดข้าวอดข้าวก็ผอมใช่เห็นไหมครับว่าทั้ง DNA ที่เรารับมาจากพ่อแม่เนี่ยผสมผสานกับอาหารการกินและสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะออกมาเป็นรูปร่างของเราใช่ครับแล้วสัตว์เนี่ยมี DNA ไหมครับสัตว์ต่างๆมี DNA ด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สัตว์นะต้นไม้นะฮะแม้กระทั่งเห็ดหรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกเราเลย DNA เนี่ยเป็นภาษาสากลของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับสามารถอ่านข้ามกันไปข้ามกันมารู้เรื่องได้หมดเลยแสดงว่าเราไม่ต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษเลยใช่ไหมครับใช้แต่ภาษา DNA ใช่ไหมครับใช่แล้วครับแสดงว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยไปคุยกับแมวทำไมแมววิ่งจู๊ดทำไมไม่มาคุยกับผมล่ะครับ DNA เนี่ยเป็นภาษาที่ต้องให้เซลล์อ่านนะครับคือเราไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาษา DNA ได้แต่ว่าเซลเราเนี่ยอ่านรู้เรื่องนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยสามารถเอา DNA ของสัตว์บางอย่างเช่นหิ่งห้อยซึ่งมีความสามารถในการกระพริบแสงได้พริบแสงนะฮะย้ายมาไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะเป็นต้นไม้หรืออาจจะเป็นหนูก็จะสามารถทำให้หนูตัวนั้นเนี่ยอ่าน DNA ของหิ่งห้อยแล้วก็ปล่อยแสงออกมาได้เช่นกันอ๋อถ้าสมมุติว่าเราเอาหิ่งห้อยมาใส่ในคนก็มีแสงได้ใช่มั้ยได้ครับแต่ว่าไปไหนมาไหนก็จะถูกเพื่อนล้อนะฮะไม่ดีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าทำให้หนูเรืองแสงเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ยังไงครับ
แต่ในเทคโนโลยีของด้าน DNA เนี่ยครับที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆทางการแพทย์มีเยอะมากนะครับสมมุติว่าเราอยากจะผลิตยาอะไรสักอย่างยาผลิตยาเช่นเป็นฮอร์โมนบางอย่างที่คนสร้างได้แต่ถ้าเราจะทำฟาร์มคนแล้วให้มาผลิตฮอร์โมนอย่างเงี้ยน้องเหนียวว่าทำได้ไหมไม่ได้ครับทำไมครับเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมครับกว่าจะเลี้ยงคนโตขึ้นมาแล้วไปรีดฮอร์โมนอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยมากเราก็เลยใช้วิธีเอา DNA ของคนเอาไปใส่ในแบคทีเรียเอาไปใส่ในแบคทีเรียเหรอครับให้แบคทีเรียเนี่ยเลี้ยงในขวดแล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วมันก็ผลิตยาหรือผลิตฮอร์โมนให้เราเอาละน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ1 DNA เป็นสารเคมีที่ยาวๆเกี่ยวๆอยู่ในร่างกายของเราสามารถเก็บข้อมูลได้ครับ2 DNA คือสิ่งที่เอามาจากแม่ครึ่งนึงพ่อครึ่งนึงเอามารวมกันกลายเป็นเราครับ3DNA เป็นภาษาสากลที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้เหมือนกันครับเย้